ลับมากับไมค์หมดนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของแชมป์2สมัยของเรานะครับคุณลุงบุญเลี้ยงจากพิษณุโลกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณลุงบุญเลี้ยงนะครับหนี้สหกรณ์การเกษตรที่แม่กู้มาให้น้องสาวเป็นหนี้ 150,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไป 20,000 เหลือ 130,000 บาทลดไป 20,000 ไม่ธรรมดานะอยู่ๆวันนี้มานะร้องไป2เพลงลดเงินหายไป 20,000 เลยเนี่ยหนี้ลดไปแล้วนะฮะถือว่าไม่ธรรมดาเอาละวันนี้ต้องมาร้องเพลงอีกครั้งนะครับครับครับเพลงที่ลุงบุญเลี้ยงจะร้องคือเพลงคนกล่อมโลกของเสรีรุ่งสว่างครับคนกล่อมโลกของเสรีรุ่งสว่างฮะพร้อมมั้ยครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับโลกเดียวได้ห่างหายสลอมเสียงเพลงไปบนโลกร้องเธอจงแสงสว่างสู่พวกพงดงโดดกล่อมเสียงคอนทั่วคุณค่าข้าสู่ฟ้าใครเทวะองค์ใดทุกข์ใดเงียบงาเพลงนี้จงช่วยบรรเทาให้ทุกท่านบางเบาอยู่เฝ้าวิมานชิ้นทุกทิศทีฝากเพลงไม่เพราะแทรกสอสายนาทีชีวิตแต่ท้องวารีจงโชคดีและปลอดภัยจุดโลกเอาไว้สักสามนาทีกล่อมโลกทั่วไปแต่ยามผมทุกข์ใจต้องแอบระร้องไห้ละเวทีขอบคุณมากครับผมพยายามร้องตามเขาใจจะขาดจะฆ่าพวกเราเหรอคุณพี่ฟังเนี่ยพี่ปิดเลยนะพี่แบบเก่งกับปิดเลยนะกั้นลมหายใจตามอ่ะยาวผมลองยังไม่หยุดเลยอ่ะอาเชิญพี่สุครับแหมคือต้องยอมรับว่าพี่บุญเลี้ยงเป็นคนที่ร้องเพลงเก่าเกมมากนะด้วยความที่แบบเขาอยู่กับเพลงมานานแล้วก็ชอบเสียงเพลงเป็นชีวิตจิตใจครับแล้วชอบฟังเพลงค่ะมันจะมีลูกที่แบบว่าร้องร้องมาเหมือนจะไม่ทันแล้ววุ๊บไปแล้วทันเงี้ยลูกพวกนี้คือลูกเก่าครับกับเพลงนี้ถามว่าถ้าเอาลูกคอลูกเอื้อนแบบเสรีมาเปรียบมันจะคนละแบบเลยอันนี้เขาร้องเป็นตัวเองใช่เขาก็ร้องแบบที่เขาร้องถนัดอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีท่อนหยุดโลกเอาไว้สักสามแม่เกือบถ้าเป็นรถนะขับนี่นะแบบไซส์โค้งหน้าดูเลยจะหลุดไซส์แบบเกือบจะหลุดแล้วอุ้ยหักคืนไม่ได้เงี้ยคุณตลกอ่ะพวกก็แล้วไอ้ท่อนสุดท้ายเนี่ยแต่ยามผมทุกข์ใจเราก็ไม่หายใจนะแต่ยามผมทุกข์ใจต
้องแอบร้องร้องหน้าหลังหลังหลังล่างอีกใช่คือยาวมากอ่ะแล้วแบบแล้วผมบอกกูหมดหายใจไปตอนแค่ยังไม่ถึงหลังเวทีเลยตอนเดินลงบันไดแล้วหมดแล้วอ่ะตายแล้วแต่ก็ยังน่าฟังนะด้วยความที่เป็นธรรมชาตินะคะก็ถือว่าเก่งมากที่สามารถดึงกลับมาเข้าโค้งได้นะคะโชคดีครับลุงค่ะขอบคุณครับใช่ว่าใครจะทำได้แบบเขาคือถ้าคนไม่เก่าจริงๆถ้าร้องแบบเขานะมือมึงจะหลุดแล้วกลับมาไม่ได้นะเหมือนจะหลุดโค้งแล้วหักเข้ามาไม่ได้ไม่มีทางพวกเราทำไม่ได้ให้นึกถึงไอ้เนี่ยพวกกบคางคกเวลามันจะกินแมลงอยู่ไกลมากอ่ะเวลาใครร้องเพลงอ่ะยังไงแมลงอยู่ขนาดเนี้ยมันก็ไปถึงมันแลบดิ้นเขาเป็นอย่างนั้นพี่เลงพี่ที่การร้องเพลงเขาเป็นอย่างนั้นโอ้โหทำได้ยังไงอ่ะรวบตวัดคือมันไปไม่ได้แล้วตวัดปั๊บคว้ามัดเอาได้อีกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเสมือนคนขับรถนะพี่ขับรถอย่าว่าแต่18ล้อหรือ50ล้อพี่ยังขับได้เลยแสดงว่าเป็นรถบรรทุกล้อเป็นรถบรรทุกล้อที่หนักมากแล้วก็แอกเกือบไปไม่ไหวแต่พี่เอาไปได้อ่ะสุดยอดพี่เก่งค่ะพี่เป็นคนดีดีขอบคุณค่ะขึ้นมาขึ้นมาขั้นแรกเนี่ยให้หายวังเวงตัววังเวงอ่ะเริ่มไปเหมือนกันนะตอนแรกอ่ะสะดุดเหมือนกันตั้งแต่แรกเฮ้ยๆๆยังไงกันเนี่ยยืนนานยืนนานพอสักพักนึงเอากลับมาได้เสียงหลับกลับมาได้ใช่เสียงหลับเสียงหลับแล้วก็จริงๆแล้วลุงอ่ะเป็นคนที่ร้องแล้วแบบเค้าเอื้อนเป็นตัวของตัวเค้าไงเพลงเค้าต้องมาเอื้อนตัวนี้แอบร้องไห้หลังเวทีเอื้อนตัวหลังแอบร้องไห้หลังเขาเล่นตัวนี้เวทีใช่ป่ะแต่นี่เขาไปเล่นตัวเวร้องด้วยร้องหลังเวหาหาวจริงๆนะมันเหมือนมันจะไม่ลงเวทีอ่ะมันจะเป็นเวหาหาวไปแล้วอ่ะต้องบอกเลยว่าร้องแบบนี้หาฟังที่ไหนไม่ได้อีกแล้วคือเฮ้ยเฮ้ยคือพวกเราเป็นนักร้องใช่ไหมแล้วเราจะคุ้นชินมากเลยว่ามันจะต้องลงแล้วอ่ะมันต้องลงตัวทีแล้วอ่ะนี่ยังไม่ลงตัวทีเมื่อไหร่จะลงอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามประคองลุงทําได้เก่งมากเลยพวกเราทําให้พวกเราเนี่ยตะลึงพึงเพิดกันไปหมดเลยอ่ะเก่งจริงเลี้ยงโชคดีฮะครับสวัสดีครับแชมป์สองสมัยของเรานะครับคุณลุงบุญเลี้ยงจากพิษณุโลกนะครับหนี้สหกรณ์การเกษตรที่แม่กู้มาให้น้องสาวเป็นหนี้ 150,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไป 20,000 เหลือ 130,000 บาทนะครับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตคุณลุงสำราญจากกำแพงเพชรนะครับหนี้กองทุนหมู่บ้านที่กู้มาเช่าที่ทำไร่มันสำปะหลังเป็นหนี้ 48,664 บาทนะครับ1คนสู้ชีวิตนะครับจะเป็นแชมป์ของเราหรือคนสู้ชีวิตคนใหม่ผมจะขอ1คะแนนแรกจากพี่หายถ้าพร้อมแล้วเชิญครับโอ้วันนี้ต้องบอกว่าสูสีนะสูสีมากๆเลยแต่ทีนี้เราต้องมาดูว่าแผลใครเยอะกว่ากันพี่เลงขออนุญาตเลือกค่ะคุณลุงบุญเลี้ยงหรือคุณลุงสำราญลุงบุญเลี้ยงค่ะลุงบุญเลี้ยงครับ1ต่อ0นะครับตอนนี้ลุงบุญเลี้ยงนำอยู่1คะแนนนะครับการจะเป็นแชมป์สมัยที่3ก็ใกล้เข้ามาทุกขณะผมจะขอคะแนนที่2จากพี่เอนะครับถ้าพี่เอให้ลุงบุญเลี้ยงลุงบุญเลี้ยงจะเป็นแชมป์อีก1สมัยแต่ถ้าพี่เอให้ลุงสำราญตัดสินกันที่พี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับไม่ว่าผลจะออกมายังไงนะทั้งลุงสำราญและลุงบุญเลี้ยงนะครับพวกเราเป็นกำลังใจให้ลุงทั้งสองนะครับแล้วขอให้คุณพระคุ้มครองคุณลุงให้มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับสามารถที่จะต่อสู้กับหนี้สินได้ขอให้หมดหนี้หมดสินเร็ววันเร็วคืนนะครับขออนุญาตเลือกด้วยเสียงเพลงครับและ1คะแนนนี้จะเป็นของใครจะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่ครับลุงบุญเลี้ยงครับลุงบุญเลี้ยงครับ2ต่อ0นะครับคุณลุงบุญเลี้ยงได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่ครับพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับลุงบุญเลี้ยงจ้ะลุงบุญเลี้ยงนะครับ
3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมวันนี้คุณลุงสำราญไม่ได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่นะไม่เป็นไรนะลุงนะแต่ขอให้ขาของคุณลุงกลับมาแข็งแรงแล้วก็เดินได้เหมือนเดิมนะครับทั้งจากการสวดมนต์ทำบุญใส่บาตรอะไรก็ตามขอให้ส่งผลให้ขาเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นมากแล้วแล้วมันจะต้องดีขึ้นดีขึ้นก็ขอให้เป็นเช่นนั้นแต่วันนี้รับ 5,000 บาทกลับบ้านครับและก็ถึงเวลาที่เราจะไปเอาใจช่วยแชมป์3สมัยอย่างลุงบุญเลี้ยงวันนี้เขาจะหมดหนี้เพื่อแม่ได้หรือไม่ตอนนี้คุณลุงบุญเลี้ยงนะครับแชมป์3สมัยของเรานะครับเหลือไมค์อยู่ทั้งหมด13ตัว1ใน13ตัวนี้นะครับคุณลุงมีอยู่1ตัวที่เป็นไมค์หมดหนี้หาให้เจอถ้าเจอจะหมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับเอาละไมค์อยู่ข้างหน้าเหลือแค่การหาเท่านั้นค่อยๆ คิดไม่ต้องรีบตัดสินใจถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับหาไมค์หมดหนี้เจอจะหมดหนี้ทันที 150,000 บาทและรับเพิ่มอีก 50,000 จาก M150 ครับไม่รู้เหมือนกันนะครับตัวไหนคือไมค์หมดหนี้หาให้เจอเอาละครับคุณลุงจะปรึกษากับญาติๆไหมครับปรึกษาครับเชิญครับคุยได้เลยครับเบอร์10จ้ะเบอร์10อยู่ที่คุณลุงนะครับถ้าคิดเลขเดียวกันก็ตอบเลขเดียวกันถ้าคิดคนละเลขก็เอาที่ใจเราคิดก็ได้คุณลุงบุญเลี้ยงเลือกไมค์หมายเลข1010นะครับเชื่อญาติญาตินะครับเชื่อญาติญาติเอานะขอให้ไมค์หมายเลข10เป็นไมค์หมดหนี้ของคุณคุณลุงขอให้โชคดีนะครับวันนี้หมายเลข10จะใช่ไมค์หมดหนี้หรือไม่ขอให้ลุงโชคดีหมดหนี้เตรียมตัวพร้อมครับโอ้เฮ้ยดังจังเสียงแบบว่าแม่เหนียวเหลือเกินไม่ใช่นะโอ้ไมค์หมายเลข10ไม่ใช่ไมค์หมดหนี้นะครับหนี้ 150,000 บาทไม่หมดนะครับแต่ก็ลดไปได้ 30,000 เหลือ 120,000 บาทนะครับใจผมจะเลือก5จะรักลูกอ๋อตอนแรกเลือกเลข5พอถามญาติเอาเลข10ลองดูนะก็เอาจะเอาในหลวงก็ไปเตยตามเขาไปเลยเออเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ก็คือ M150 ยังไม่ได้แจกรอหมดหนี้ก่อนนะครับดูนะว่าเลข5หรือไม่นะครับคุณลุงอยากเลือกเลข5พวกเราว่าอะไรมันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเลข5กับเลข4เพราะว่า7 6มา5มา5นี้หรือไม่งั้นก็อยู่11ใกล้ๆกับเลข10ดูนะคุณลุงหมายเลขเฮ้ยตัวเดียวเลข2เลข2ตัวเดียวเลข2เลข4หมายเลข2นะครับผมแม่ก็ใกล้ๆลุงด้วยนะเลขตัวเดียวใกล้ตัวเดียวเออเลขตัวเดียวอยู่เลยไม่น่าเชื่อเอ้าก็ต้องหาให้เจอเท่านั้นเองว่าไมค์หมดหนี้อยู่เลขอะไรแต่ไมค์หมดหนี้ที่เป็นเวทีชีวิตอยู่เลข23นะครับจำไว้ว่าเราจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เพื่อทำให้คนไทยหมดหนี้เพราะนี่คือไมค์หมดหนี้สวัสดีครับThank you.
่วงนั้นคือไม่มีงานทำแล้วก็ป่วยด้วยพอป่วยกันหมดเนี่ยเด็กคนนี้ก็ต้องไปพึ่งวัดหนูรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไหมหนูไม่เคยรู้สึกว่าทำไมต้องทำแบบนี้แต่หนูรู้สึกภาคภูมิใจมากกว่าที่อย่างน้อยก็ลดภาระในชีวิตประจำวันบางอย่างท่านได้นี่ค่ะเธอทำให้ครอบครัวภาคภูมิใจเรียนดีกิจกรรมเด่นจนได้นักเรียนทุนประกวดร้องเพลงระดับชาติได้อันดับที่เท่าไหร่อันดับที่18ค่ะ18